นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลาตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและพบปะผู้นำดาวะของประเทศไทยครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลช่วงเช้าครับนายรัฐมนตรีไปสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่นายรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังแพขนานยนต์ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมอำเภอเมืองสงขลากับอำเภอสิงหนครและรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลการยกระดับโรงพยาบาลอำเภอเมืองสงขลาพร้อมกล่าวนโยบายและพบปะพี่น้องประชาชนครับจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีจะพบปะพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่หน้าตลาดสันติสุขและตลาดกิมหยงอำเภอหาดใหญ่แล้วออกเดินทางไปจังหวัดยะลาค่ะและในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีพบปะผู้นำดาวะและผู้เข้าร่วมบรรยายธรรมเพื่อต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐของชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลามณศูนย์ดาวะแห่งประเทศไทยตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีจะพบปะผู้นำดาวะแห่งประเทศไทยแล้วก็พบปะประชาชนร่วมด้วยค่ะไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีครับซึ่งวันนี้ก็มันมีทั้งงบในส่วนของงบจากรัฐบาลงบบาลส่วนกลางในส่วนของงบเหลือจ่ายงบจัดสรรให้เดี๋ยวผมจะรับเรื่องทั้งหมดไปเมื่อกี้เนี่ยนะผมมาดิบเมื่อกี้มันหลายร้อยอยู่เมื่อกี้เนี่ยคือส่วนใหญ่ก็ทำแล้วแต่ทำไม่ครบนะแล้วก็ทำไม่ดีทำนองเนี้ยนะทุกเรื่องผมรับไปนะแล้วเดี๋ยวจะไปหาพี่นาว่าจะดำเนินการกันอย่างไรทั้งนี้ให้เกิดผลสำเร็จกันละกันนะจ๊ะ